การจับปล่อยและก็สาวผู้บงการนะครับใครอยู่ในประเทศไม่ได้ก็ต้องหนีออกไปนอกประเทศกลุ่มคนเหล่านี้หรือม็อบ3นิ้วเหล่านี้ปรากฏว่านะครับได้รับการสนับสนุนจากฝั่งสหรัฐอเมริกาและก็ทางฝั่งของอังกฤษแต่สุดท้ายก็ต้องหนีออกนอกประเทศโดยอ้างเรียกร้องประชาธิปไตยหรือเดโมเครซีไม่ต่างจากประเทศไทยสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศและการดำเนินการอย่างเด็ดขาดของรัฐบาลจีนโดยเฉพาะม็อบ3นิ้วเริ่มต้นอาการชักไม่ค่อยจะดีฮะเจ้าที่สหรัฐอเมริกาประเมินยูเครนผิดนะครับโจมตีตอบโต้ไม่เป็นไปตามแผนของนาโต้ที่คาดหมายไว้องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้มองในแง่บวกเกินไปสำหรับศักยภาพการทำงานของทหารยูเครนในการทวงคืนดินแดนนะครับก่อนเปิดปฏิบัติการโจมตีตอบโต้ในช่วงฤดูร้อนตามรายงานของ The Times นะครับอ้างอิงของเจ้าที่สหรัฐอเมริการายหนึ่งที่ไม่ประสงค์ออกนามพร้อมกันนั้นสื่อมวลชนบางแห่งก็เน้นว่าบรรดาเจ้าที่ในยูเครนเริ่มกล่าวโทษผู้สนับสนุนภาคตะวันตกนะครับว่าพวกเขาขาดความแน่วแน่อย่างที่ควรจะเป็นนะครับในขณะที่อเมริกันก็เกรงจีนอาจจะเปิดสงครามสหรัฐอเมริกานะครับเพื่อกลบปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศด้วยปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศของจีนสร้างความกังวลและปักกิ่งอาจจะชดเชยมันด้วยการโหมกระพือความเสี่ยงทำสงครามกับสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับประเด็นไต้หวันตามรายงานของ Voice of America อ้างความเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่ติดตามความเป็นคู่อริระหว่างวอชิงตันกับปักกิ่งอย่างใกล้ชิดในขณะที่ศัตรูก็มีหนาวเลยทีเดียวฮะกองทัพจีนคืบหน้าครั้งสำคัญนะครับวิจัยอาวุธเลเซอร์ยิงได้ไกลทุกพิสัยตามความต้องการนักวิทยาศาสตร์ของจีนประสบกับความคืบหน้าสำคัญทางวิจัยพัฒนาอาวุธเลเซอร์พัฒนาสูงที่สามารถยิงเป้าหมายได้ไกลเท่าใดก็ได้ตามความปรารถนาของผู้ปฏิบัติการโดยไม่สามารถขัดขวางและประสิทธิภาพของมันไม่ลดลงแม้แต่น้อยเลยทีเดียวนะครับอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่น่าสนใจฮะปรากฏว่าโมร็อกโกอากาศร้อนจัดทะลุ50องศาเซลเซียสนะครับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์อุณหภูมิในโมร็อกโกร้อนพุ่ง50องศาเซลเซียสครั้งแรกในประวัติศาสตร์จากการเปิดเผยของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของประเทศอากาศอันแสนสาหัสเกิดขึ้นท่ามกลางคลื่นความร้อนที่กำลังแผดเผาพื้นที่ในแถบนี้ในขณะที่ไต้หวันก็เมินคำขู่เผด็จการนะครับจีนหลังก้าวร้าวตอบโต้รองประธานาธิบดีแวะพักที่สหรัฐอเมริกาไต้หวันจะไม่หวั่นเกรงหรือจดจำหรือจำนนต่อคำขู่ของพวกเผด็จการในคำยืนยันจากปากของรองประธานาธิบดีในเกาะแห่งนี้ที่บอกกับบรรดาผู้สนับสนุนระหว่างแวะพักในสหรัฐอเมริกาในการเยือนที่ถูกประณามอย่างดุเดือดจากปักกิ่งอย่างไรก็ตามรองประธานาธิบดีของไทเปเน้นย้ำถึงความตั้งใจพูดคุยเจรจากับทางฝั่งของจีนนะครับสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นก็เตรียมพัฒนานะครับระบบสกัดกั้นขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกร่วมกันรับมือจีนรัสเซียและก็เกาหลีเหนือสหรัฐและญี่ปุ่นเตรียมประกาศแผนร่วมพัฒนาระบบขีปนาวุธสกัดกั้นนะครับโดยมีอาวุธประสงค์นะครับเพื่อป้องกันการคุกคามการยิงขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยจีนรัสเซียและก็เกาหลีเหนือหนังสือพิมพ์โมริอุรินะครับได้เผยแพร่โดยระบุว่าข้อตกลงว่าการพัฒนาระดับสกัดกั้นเพื่อต่อต้านขีปนาวุธสามารถหลบหลีกระบบป้องกันที่ใช้อยู่ในปัจจุบันคาดว่าจะถูกประกาศออกมาหลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบเดนและนายกรัฐมนตรี
ฟูชิโอมิชิดะได้พบกันที่สหรัฐอเมริกาในเร็ววันนี้นะครับญี่ปุ่นก็เตรียมรับมือพายุฝุ่นลังนะครับซัดเกาะฮอนซูจ่อถล่มรถไฟแล้วก็เที่ยวบินอิทธิพลของพายุฝุ่นลังนะครับส่งผลให้บริเวณชายฝั่งของมหาสมุทรแปซิฟิกของญี่ปุ่นเริ่มฝนตกหนักขณะที่ทางการเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากน้ำท่วมและดินถล่มสำนักอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นรายงานว่าพายุลังมีแนวโน้มที่จะพัดขึ้นเกาะฮอนซูนะครับและอาจจะทำให้บางพื้นที่บริเวณดังกล่าวฝนตกหนักถึง40เซนติเมตรในช่วง24ชั่วโมงจนถึงเวลา6นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นไต้ฝุ่นลังมีแนวโน้มจะพัดขึ้นบริเวณคาบสมุทรคิอินะครับห่างจากกรุงโตเกียวไปทางตะวันตกราว600กิโลเมตรก่อนจะเคลื่อนตัวเข้าสู่โอซาก้าซึ่งเป็นเมืองใหญ่ในตะวันตกของประเทศญี่ปุ่นนะครับประเด็นที่น่าสนใจต่อไปก็ปรากฏว่าคิมจองอึนนะฮะก็สั่งเกาหลีเหนือนะครับยกระดับอาวุธขีปนาวุธนะครับเตรียมพร้อมทำสงครามคิมจองอึนผู้นำของเกาหลีเหนือเรียกร้องให้มีการยกระดับกำลังการผลิตขีปนาวุธและกระสุนปืนใหญ่เพื่อที่ประเทศแห่งนี้จะสามารถรับประกันแสงยานุภาพทหารอย่างล้นเหลือพร้อมสำหรับทำสงครามตามรายงานของสำนักข่าว KCNA สื่อมวลชนแห่งรัฐที่มีการประกาศอย่างเป็นทางการสอที่จะล่มฮะปรากฏว่าซักเกอร์เบิร์กเย้ยมัสไม่จริงจังเรื่องของการชกมวยนะครับในกรงขอ move on ดีกว่ามาร์คซักเกอร์เบิร์กและอีลอนมัสนะครับสองมหาเศรษฐีแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียคู่แข่งออกมาเปิดสงครามน้ำลายกันอีกรอบโดยฝ่าย CEO นะครับของ Meta กล่าวหามัสเป็นเจ้าของ X หรือ Twitter เดิมว่าไม่จริงใจเรื่องคำท้านะครับสู้ศึกมวยกรงนะสุดท้ายก็ดูท่าจะล่มไปซะแล้วนะครับในขณะต้องจับตามองจีนนะครับส่งน้ำตีกลาโหมเยือนรัสเซียเบลารุสนะครับ 14-19 ในเดือนสิงหาคมพลเอกหลีช่างฝูรัฐมนตรีกลาโหมของจีนจะเดินทางไปเยือนรัสเซียและเบลารุสนะครับกระทรวงกลาโหมของจีนได้มีถ้อยแถลงว่าเขาจะเข้าร่วมประชุมความมั่นคงนานาชาติที่รัสเซียเป็นเจ้าภาพและขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ด้วยจากนั้นก็จะมีการพบปะหารือกับคณะผู้นำของกระทรวงกลาโหมของทางฝั่งรัสเซียแต่ประเด็นฮอตๆวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของ7แกนนำฮะเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงนะครับรวบผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ Apple Daily จิมมี่ไลน์ถูกศาลอุทธรณ์ฮ่องกงกลับคำตัดสินด้วยความผิดเป็น Organizer จัดการชุมนุมแต่โทษเขาร่วมยังอยู่สำนักข่าว AP รายงานว่าศาลอุทธรณ์ฮ่องกงนะครับตัดสินด้วยเสียงเอกฉันท์ยกความผิด Organizer จัดชุมนุมผิดกฎหมายเมื่อเดือนสิงหาคมปี2019ที่สามารถเรียกผู้ชุมนุมได้ถึง 1.7 ล้านคนแต่ทว่านะครับโทษเข้าร่วมชุมนุมของแกนนำเรียกร้องประชาธิปไตยฮ่องกงทั้ง7คนรวมทั้งมาร์ตินลีกรรมการผู้ก่อตั้งพรรคการเมืองประชาธิปไตยฮ่องกงนะครับอดีตส.ส.ฮ่องกง5คนและจิมมี่ไลผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ Apple Daily ยังคงอยู่นะครับ AP รายงานว่าผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ฮ่องกงแอนดรูนะครับได้มีการจัดแถลงทั้งตัวเขาและผู้พิพากษาคนอื่นๆประจำศาลอุทธรณ์ฮ่องกงมีความเห็นเอกฉันท์ยกความผิดต่อการชุมนุมโดยไม่ได้รับอนุญาตในปี2019แต่ทว่ากรณีนี้นะครับความผิดในการร่วมกันยังคงอยู่เช่นเดิมสำหรับแกนนำเรียกร้องประชาธิปไตย7คนนะครับซึ่ง AP ระบุว่าการออกกำลังกายตามลำพังเดินอยู่ในพื้นที่โล่งนอกสถานที่กำแพงสูงราวประมาณ 5-10 เมตรสำหรับแกนนำมีลวดหนามป้องกันอยู่บนกำแพงอีกทีจากผู้ต้องขังรายหนึ่งได้รับอนุญาตออกมาออกกำลังกายรวมทั้งผู้ต้องขังอื่นๆถือว่าเป็นการเล่นฟุตบอลใน AP รายงานว่าทางสื่อได้มีโอกาสเข้าไปถ่ายภาพจิมมี่ไลวัย75ปีถูกขังเดี่ยวในเรือนจำความมั่นคงสูง23ชั่วโมงต่อวันและมีโอกาสแค่50นาทีออกกำลังกายเดินยืดเส้นยืดสายเท่านั้นนะครับทั้งนี้เหงา
มาร์ตินลีแล้วก็ลีเช็กยันปรากฏตัวในศาลเพื่อฟังคำพิพากษาในคดีนี้ซึ่งโง่และเช็กดูมีกำลังใจดีและมีผิวแทนครัมในเชิงปรากฏการณ์นะฮะตอนนี้สหรัฐอเมริกาก็ประเมินว่าจีนจะทำสงครามกับทางสหรัฐอเมริกาโดยอ้างว่านะครับสภาวะเศรษฐกิจของจีนตกต่ำก็มีโอกาสที่จะปลุกกระแสทำสงครามนะครับด้วยการบุกไต้หวันอย่างเป็นทางการนะครับเรื่องของการบุกไต้หวันอย่างเป็นทางการนี่มันเกิดขึ้นมาจากอะไรเกิดขึ้นมาจากสหรัฐอเมริกาไปสนับสนุนแล้วก็ไปทำการยั่วยุในส่วนของจีนแล้วก็ไต้หวันให้ทำสงครามกันในขณะที่สภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกากำลังตกต่ำอย่างต่อเนื่องทั้งสังคมแล้วก็การเมืองภาพที่เป็นลบโดยเฉพาะเรื่องของอัตราเงินเฟ้อกำลังพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโฮมเรทหรือคนไร้บ้านก็มากขึ้นเช่นกันแต่เกมนี้สหรัฐอเมริกาก็โยนว่าถ้าจะทำสงครามเนี่ยเกิดจากจีนสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำแต่ความจริงแล้วนะฮะประเทศที่สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำตอนนี้หนีไม่พ้นสหรัฐอเมริกาเรื่องของแก๊ง3นิ้วในฮ่องกงฮะซึ่งเป็นต้นแบบประชาธิปไตยซึ่งมอบ3นิ้วในประเทศไทยมีการเคลื่อนไหวปรากฏว่าจิมมี่ไลฮะเจ้าพ่อสื่อ Apple Daily ตอนนี้ถูกขังเดี่ยวนะครับถึงแม้ว่าศาลอุทธรณ์จะยกคำร้องในกรณีที่เป็นออร์แกไนเซอร์จัดงานแต่อย่างไรก็ดีก็หนีไม่พ้นเรื่องของการเข้าร่วมการชุมนุมคดีนี้เขาคงเป็นตัวแบบที่ดีฮะศาลของฮ่องกงใช้หลักนิติรัฐและนิติธรรมนะครับซึ่งมีส.ส.อย่างน้อย5คนถูกดำเนินคดีด้วยแกนนำทั้งหมด7คนนะครับซึ่งเป็นแกนนำล่มเหลืองก็โดนกวาดเรียบฮะที่ผ่านมาจีนใช้กลยุทธ์การจับปล่อยและก็สาวผู้บงการนะครับไกลอยู่ในประเทศไม่ได้ก็ต้องหนีออกไปนอกประเทศกลุ่มคนเหล่านี้หรือม็อบ3นิ้วเหล่านี้ปรากฏว่านะครับได้รับการสนับสนุนจากฝั่งสหรัฐอเมริกาและก็ทางฝั่งของอังกฤษแต่สุดท้ายก็ต้องหนีออกนอกประเทศโดยอ้างเรียกร้องประชาธิปไตยหรือเดโมเครซีไม่ต่างจากประเทศไทยนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะสงฆ์พระเจริญสงฆ์พระเจริญแผ่นดินถิ่นฐานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มฉ่ำฟ้าพาหวานนำพืชผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรผู้คนฟ้าพามาจนผ่านพ้นโผยภัยฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศล้น
รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อภูมิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฝ่าภัยไม่เคยไว้หวั่นฟ้าทรงผูกพันไผ่ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฝ่าภัยไม่เคยไว้หวั่นฟ้าทรงผูกพันไผ่ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็น